ช่วงนี้นะคะจะพาไปดูการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติคุณผู้ชมคงจำมาเรียมกันได้นะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่ามีช่างภาพค่ะถ่ายภาพของมาเรียมแล้วก็ตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพกอดปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะคะสามารถที่จะได้รางวัลในการประกวดด้วยนะคะซึ่งเพจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับผลงานนี้ค่ะผลงานชื่อว่ากอดของคุณศิรชัยอรุณรักติชัยนะคะเป็นช่างภาพสายอนุรักษ์กับภาพพยูนกำพร้ากำลังอยู่ในอ้อมกอดของทีมงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำให้มาเรียมพยูนน้อยแห่งเกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะผลงานนี้ค่ะคว้ารางวัลภาพยอดเยี่ยมจากงาน POY 77ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายของช่างภาพอาชีพและสื่อมวลชนซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่77แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะให้คนช่วยอนุรักษ์พยูนที่เหลือไม่ถึง300ตัวในประเทศไทยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ